วันนี้ผมพามาเที่ยวคาเฟ่นะครับอยู่โป่งแยงนะครับชื่อคาเฟ่แอดปางลุงนะครับปออางอปางลอลิงสระอุงองูปางลุงนะครับคาเฟ่ที่นี่สวยเดินเข้าไปสั่งกาแฟแล้วบอกเลยสวยพอดีมีเพื่อนแนะนำมานะครับป้ายยังไม่ได้ใส่ตัวหนังสือเลยยังไม่เสร็จดีนะครับที่จอดรถด้านล่างนู่นนะครับก็ยังไม่เสร็จดีนะครับก็เลยต้องไปจอดริมถนนก่อนตัวร้านยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับเพิ่งเปิดนะครับคาเฟ่เพิ่งเปิดที่นี่สวยบอกเลยว่าสวยห้องน้ำก็สวยห้องน้ำก็คลาสสิกนะครับทำห้องน้ำได้ดีห้องน้ำอยู่ด้านหลังนี่นะครับห้องน้ำด้านหลังข้างบนเป็นที่นั่งขึ้นไปชมวิวนะครับ360องศามี2ต้นนะครับสำหรับบนต้นไม้กับต้นนู้นนะครับต้นใหญ่นู้นอีกต้นหนึ่งถึงบอกว่าช่องเนี้ยกดติดตามไว้ไม่ผิดหวังครับสำหรับที่เที่ยวที่คาเฟ่นะครับสายเที่ยวสายคาเฟ่นี่กดติดตามไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนตัวนี้ตรงนี้เป็นโซนร้านกาแฟนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดว่ามีอะไรขายบ้างมีราคาเท่าไหร่บ้างให้ดูก่อนสวยนะทำด้วยประดับด้วยไม้ไผ่นะครับตกแต่งด้วยไม้ไผ่สวยลมเย็นด้วยอากาศดีด้วยก็เบื้องต้นมีขนมเค้กนะครับมีครัวซองน้องครับที่นี่ร้านเปิดทุกวันเนาะเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดเริ่มกี่โมงครับเปิดตั้งแต่7โมงเช้าค่ะจนถึง6โมงเย็นโอ้โห7โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับนี่ครัวซองเนยสดนะครับและนี่ครัวซองอัลมอนด์ให้ดูราคากันนิดนึงนี่คาเฟ่แอดปางลุงปางลุงนี่เป็นชื่อหมู่บ้านนะครับชื่อหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านเนาะเส้นนี้ทะลุออกได้ไหมออกที่ไหนได้ครับออกสะเมืองได้ออกสะเมืองอ๋อไกลดิถ้าออกสะเมืองอ่ะผมว่ากลับทางเก่าน่าจะเวิร์กกว่าเนาะใช่ค่ะกลับทางเดิมอ๋ออาหารก็มีนี่อาหารก็มีค่ะที่นี่ไปที่ไหนก่อนดีเอาที่มันใกล้ๆตรงนี้ก่อนชอบอ่ะบรรยากาศดีสุดๆโอ้ยเนี่ยไฮไลท์ของเขาคืออันนี้1ชั้นนะครับอันนี้1ชั้นข้างล่างก็มีอีก1ชั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเลาะไปเรื่อยๆให้เห็นบรรยากาศโดยทั่วๆเลยแค่ตรงนี้ก็สุดยอดแล้วแต่ดูรอบๆตัวร้านยังไม่เสร็จดีนะครับแต่บอกเลยว่าที่นี่นะเจ๋งมากป่ะโอ้นี่ห้องน้ำทำสะอาดสะอ้านดีนะครับทำสวยให้ดูตัวร้านหน่อยอ่ะโหสายถ่ายรูปก็ได้หรือสายกาแฟก็ได้นะครับนั่งจิบกาแฟนี่กับอากาศหนาวของภาคเหนือเนาะเข้าดูดิต้นไม้ต้นใหญ่มากก็ทำเป็นบันไดเวียนขึ้นไปนะครับรู้สึกจะมีห้องน้ำด้วยซ้ายมือเนี่ยผมวิ่งขึ้นโอ้โหจะวิ่งก็ไม่ได้เป็นบันไดเย็นๆค่อยๆขึ้นนะครับแล้วเราก็ยังมือใหญ่มากแต่ว่าเราไม่ได้ไปใช้โครงสร้างที่ตัวต้นไม้นะครับก็บันไดเป็นไม้แน่นหนานะครับเดินขึ้นแน่นหนาทำใจนิดนึงนะครับร้านนี้ใหญ่มากคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าผมอยากจะไปให้ทั่วบางคนขึ้นมานั่งบนนี้แล้วไม่อยากเดินลงดูห้องน้ำอ
อ๋อมีคนอยู่ร้านยังใหม่อยู่นะครับสะอาดสะอ้านมากเลยโอ้ดูดิสุดยอดเลยต้นไม้แล้วก็มีปลั๊กให้ชาร์จแบตโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์เป็นบาร์ยืนนะครับตอนนี้เป็นบาร์ยืนยังไม่มีโต๊ะนั่งนะครับมีสวนอันนี้สวนเฟิร์นเหรอตรงนั้นน่าจะเป็นป่งแยงในหรือเปล่าน่าจะนะคิดว่าน่าจะโหสุดยอดทางฝั่งซ้ายนี่น่าจะเป็นม่อนแจ่มให้ดูบริเวณรอบๆต้นไม้นี่ก่อนโหสุดยอดเลยเจ๋งมากพอขึ้นมาเห็นบนนี้เราจะเห็นหลังคาตัวร้านชัดเจนเลยเจ๋งมากเส้นนี้ออกสะเมิงได้นะครับถ้าอยู่สะเมิงลองตั้ง GPS มาวัดปางลุงหรือว่าบ้านปางลุงดูนะครับข้างบนโอเคเนาะลมเย็นมากป่ะขึ้นไปดูข้างบนดูดีใช้ได้ป่ะเราเดินขึ้นมาชั้นหนึ่งชั้นสามหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ชั้นสองตอนที่เราอยู่ชั้นสองละผมลองเดินด้วยแล้วลองโยกด้วยแน่นหนาดีนะครับก็มีการลังสายสลิงแล้วก็มีเขาเรียกอะไรเซฟต้นไม้นะครับสุดยอดอันนี้คือสุดยอดครับพอขึ้นมาถึงยอดไม้เลยโหดีอ่ะหมู่บ้านปางลุงนะครับเป็นหมู่บ้านไม่ใหญ่นะครับอยู่ด้านล่างที่เราผ่านมาผมเอาแผนที่แปะไว้ท้ายคลิปนะครับแผนที่มายากนิดนึงนะถ้าเปิด GPS แล้วมาตาม GPS มีหลงเขาจะพาเข้าไปนู่นนะครับแถวไอนาลานู่นนะครับน่าจะใช่ครับน่าจะเป็นอีกฝั่งนึงน่าจะเป็นโป่งแยงนะครับ360องศานะครับนี่แค่ต้นไม้ต้นเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปอีกต้นนึงนะครับดูต้นไม้ไอ้ดูข้างล่างที่ศาลาที่เป็นที่พักที่นั่งนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปที่ศาลาอันนี้แล้วก็จะเดินลอดไปฝั่งโน้นจะเดินลอดไปที่ต้นไม้ฝั่งโน้นนะครับโอ้ใช้ได้เลยแต่ข้างบนไม่มีเก้าอี้ให้นั่งนะครับเราขึ้นมาถึงยอดไม้นี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลงแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปต้นไม้อีกต้นนึงนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปที่ศาลาแล้วก็ข้ามไปต้นไม้ต้นนู้นผมเดินมาที่ตัวร้านแล้วนะครับจากตัวร้านก็มีสะพานยื่นไปตรงนู้นนะครับผมอาจจะเก็บไว้เป็นขากลับเดี๋ยวผมเดินมาที่โซนนี้ก่อนขอโทรศัพท์ด้วยเครื่องเดียวโอ้ทำน่ากินก็ครัวซองแล้วก็ผัดไทยกุ้งสดผัดไทยกุ้งสดถือว่าโอเคเนาะนั่งกินระดับเดียวกับยอดไม้เลยบรรยากาศดีมากเลยก็อย่างที่ผมบอกนะครับต้นยังไม่เสร็จดีนะครับยังไม่เสร็จดีดูอันนั้นเพื่อนผมกำลังเดินลงมาเจ๋งไหมสุดยอดเลยอ่ะดูมองขึ้นไปเฉพาะบนต้นไม้มี2ชั้นเนี่ย
มีห้องน้ำด้วยแล้วก็ที่สำคัญสะอาดสะอ้านมากเลยนะครับผมยังไม่เดินไปที่สะพานตรงนู้นนะครับผมจะเดินลงมาที่ชั้นล่างของตรงนี้นะครับนี่ผมเดินมาที่ชั้นล่างนะครับเพื่อที่จะเดินไปที่ต้นไม้ใหญ่ให้ดูก่อนเอาใช้ได้เอาสุดยอดบรรยากาศน่านั่งมากใช้ไม้ไผ่ทำเป็นฝ้านะครับสวยสวยอ๋อเชื่อมต่อไปห้องน้ำนะครับสุดยอดเจ๋งก็ตรงนี้ทางเดินไปที่ต้นไม้ใหญ่เลยนะครับต้นไม้ใหญ่มันจะมี2 อย่างเนาะก็คือเป็นทางเดินเหล็กเป็นบันไดเหล็กแล้วก็ไปถึงตรงนั้นจะเป็นบันไดเชือกเอาไว้ถ่ายรูปเลยดีกว่าส่วนนู้นก็มีนะครับเป็นบันไดเชือกเหมือนกันข้ามไปหาต้นไม้ใหญ่อยู่ใต้ต้นไม้นะครับขอมาดาต้นไม้ออกนะครับอยู่กลางต้นไม้เลยนะครับอยู่กลางป่าเลยแล้วก็ดูโหชอบอ่ะพอดีมีเพื่อนเขาแนะนำมารู้ว่าเราทำช่องคาเฟ่นะครับเพื่อนเขาก็ทำนะครับแต่เขาทำเป็นเพลงช่องเพลงนะครับไมซองจะช่องไมซองนะครับถ้าชอบฟังเพลงของพงศิษฐ์ไปกดติดตามได้ครับเป็นเพลงคัฟเวอร์ของพงศิษฐ์นะครับโอ้โหก่อนเลยครับก่อนเลยครับตาสบายเลยครับคือก่อนจะเดินไปที่ตัวร้านผมอยากให้เห็นบรรยากาศจากข้างนอกก่อนเนาะดูกิ่งเขาก็ไม่ได้ไปเบียนต้นไม้นะครับหมายถึงว่าเขาไม่ได้เอาต้นไม้ออกนะครับก็คือทำครอบต้นไม้ไปเลยอันนี้บ้านต้นไม้ครับน่าจะเป็นต้นหางหรือเปล่าผมไม่มั่นใจต้นไม้นะครับหมายถึงชื่อต้นไม้นะครับตรงนี้ชั้นหนึ่งแล้วเนาะตรงนี้ชั้นหนึ่งแล้ว2ชั้น3ชั้นครับต้นไม้3ชั้นน่ะใหญ่ดีเนาะน่าจะเป็นไม้ห้างเนาะเหมือนกับที่กาแฟใจแอ้นที่ปงแยงเลยไม่ใช่ปงแยงเนี่ยที่อะไรนะแม่กำปองน่าจะเป็นต้นไม้เดียวกันต้นมันรายละเอียดเยอะกว่าเนาะอันนี้เล่นไป3ชั้นเลยอ่ะโอ้สุดยอดต้นเมื่อกี้ก็ว่าสุดยอดแล้วนะต้นเมื่อกี้ก็สวยแล้วนะฮะต้นนี้สวยไปงั้นเราเดินไปดูกันคือกิ่งเขาว่าอลังการดีอะความอลังการของต้นไม้แล้วก็ที่ชั้น2จะมีทางเดินเชื่อมไปหาคาเฟ่นะครับกลับไปหาตัวร้านกาแฟนะครับเห็นว่าจะมีน้ำตกครับแต่ยังไม่เสร็จดีนะครับเห็นว่านะครับได้ยินว่าจะมีน้ำตกนะครับตอนนี้ร้านเปิดแล้วนะครับเปิดตั้งแต่ประมาณเดือนธันวาแล้วนะครับโหอลังการมากทำได้สวยมากตัวร้านใหญ่มากนะครับโอ้สุดยอดคาเฟ่เชียงใหม่ดูกิ่งนี้ยื่นออกไปเมื่อกี้ถามน้องน้องเขาบอกว่ายังไม่มีเก้าอี้ให้นั่งนะครับตรงนี้ทำเป็นบาร์นะครับเพื่อไม่อยากให้รับน้ำหนักเยอะเดินขึ้นไปถ่ายรูปได้อ่ะโอ้โหเดินขึ้นไปโอ้
ป็นจุดเช็คอินเป็นจุดถ่ายรูปนะครับเป็นเชือกนะครับตรงนี้เป็นเชือกนะครับสำหรับขึ้นมาถ่ายรูปรับน้ำหนักผมได้ไหมดูน่าจะเป็นน้ำตกจริงๆนะครับตรงที่ผมบอกผมยืนตรงนี้2ขาเลยนะครับรับน้ำหนักผมโอ้อากาศดีอันนี้ไม่หักสักคะแนนหนึ่งครับเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปชั้น3โอ้ท่อนนี้กิ่งนี้สวยไหมสวยสุดยอดเลยเนาะอลังการมากเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เป็นตะข่ายสารนะครับสำหรับขึ้นไปนั่งไปถ่ายรูปนะครับโอ้ประทับใจประทับใจก็คลิปก็ยาวไปเรื่อยๆนะป่ะขึ้นไปดูชั้นบนหน่อยให้ดูโครงสร้างให้ดูโครงสร้างเขานิดนึงเขาตั้งเสาขึ้นมานะครับแล้วก็ทำเป็นสีเหมือนกับต้นไม้เป็นตัวรับน้ำหนักอลังการต้นไม้นี่ใหญ่มากขึ้นมาถึงชั้นนี้แล้วให้ดูสามารถเดินเชื่อมต่อไปที่ร้านเลยนะครับเดินเชื่อมต่อไปเลยเป็นสะพานเชือกนะครับเห็นว่าตรงนี้น่าจะเป็นน้ำตกน้ำตกเทียมนะครับกำลังเริ่มทำแล้วก็ลานจอดรถยังไม่เสร็จดีนะครับลานจอดรถแต่แถวนี้นะครับโอ้โหลงทุนมหาศาลนี่คือคาเฟ่เชียงใหม่นะครับโอ้ยังมีต่อไปถึงยอดอีกเอาปะเราไปดูกันโอ้ใช้คำว่าว้าวสุดๆคือนี่คือตรงนี้คือชั้น3นะครับนี่คืออย่างชั้น3มีชั้นลอยขึ้นไปอีกมีชั้นลอยอีกนะครับแล้วโอ้โหแล้วคิดได้ไงเนี่ย คิดได้ยังไงเนี่ย เดินขึ้นไปตรงนี้นะครับถ้าเกิดคนที่ไม่กลัวความสูงนะครับมันไหลไปที่ยอดไม้นู่นนะยอดดูดิเป็นทางเดินอ่ะให้พี่เขาเดินไปดูโหคิดได้ไงเนี่ยโอ้ข้างบนมันมีรังผึ้งด้วยโอ้สุดยอดแต่ตอนนี้เขาไม่ให้นั่งหมายถึงว่าเขาไม่มีเก้าอี้ให้เรานั่งนะครับเอาเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆถ้าไม่กลัวความสูงเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีจุดให้ไปนั่งบนยอดไม้ของจริงเลยนะครับคือผมไม่กล้าแล้วโอ้สุดยอดสุดยอดโหสุดยอดจริงๆอันนี้ถ้ามันสวยแบบเนี้ยหมายถึงสถานที่สวยแบบเนี้ยมันก็สมควรที่คลิปจะยาวอ่ะหมายถึงว่าน่าจะถ่ายให้ดูเยอะๆโอ้ขึ้นไปสุดยังบอยอันนี้ก็คือขึ้นมาแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเขาเปิดไฟก็น่าจะถ่ายรูปได้สวยนะครับโอ้เวอร์วังอลังการโอ้ยต้นไม้ต้นแรกที่เราไปนี่คือต้นเล็กไปเลยนะครับนี่นะครับต้นที่เราไปเมื่อกี้นี้ต้นนั้นเลยกลายเป็นต้นเล็กไปเลยนะครับโอ้
แล้วเย็นดีอ่ะข้างบนเนี่ยสังเกตใบไม้นะครับดูลมจากใบไม้นะครับนู่นพี่ผู้หญิงไม่ได้กลัวเลยอ่ะไปถึงยอดนู่นแล้วอ่ะโอ้โหสุดยอดนู่นนะพี่โบกมือหน่อยครับพี่โบกมือหน่อยโอ้สุดยอดโอ้โหหลังจากที่เราอายุเยอะขึ้นมาเราก็จะกลัวความสูงซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยความสูงแค่เนี้ยผมขึ้นมาเก็บกล้วยไม้ได้สบายเลยเมื่อก่อนตรงจุดนี้ก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับสำหรับในการขึ้นมาถ่ายรูปนะครับแต่ตรงที่ถัก2ชั้นเลยนะครับ3ชั้นนะครับเชือกตะข่ายโอ้มุมนี้ดูดิยอมสุดยอดสำหรับคนไหนที่มีคาเฟ่เฮ้ยเดินนิ่งอ่ะเดินนิ่งอ่ะไม่มีสั่นไม่มีอะไรเลยสำหรับคนไหนที่มีคาเฟ่สวยๆจะแนะนำบอกเลยนะครับถ้าผมว่างผมไปถ่ายครับแต่ช่วงนี้คิวแน่นโอ้โหจะใช้คำว่าอะไรอ่ะเดินตามกิ่งไม้ โอ้สูงนะดูที่เราเดินมาโอ้โหผมกลัวความสูงอยู่แล้วอ่ะมันนิ่งให้มันนิ่งมันได้แต่มันนิ่งไงสุดยอดเลยโหคิดได้ไงเนี่ยทำตรงเนี้ยถ้าถ่ายตรงนี้แล้วเขาไม่รู้เลยนะว่าเราเดินมายังไงเนาะดูทางเดินดิมองลงไปเห็นที่เต็มเยอะโอ้ดูดินุ่นชั้นนุ่นชั้นสองอ่ะโอ้สุดยอดสุดยอดผมขึ้นมาแล้วนะครับในที่สุดผมก็ขึ้นมาบนยอดนี้แล้วนะครับเมื่อกี้ยังกล้าๆกลัวๆเลยถ้าเกิดไม่เห็นเนี่ยอายป้านะคือแน่นมากเลยไม่เอาไม่เขย่าดีแต่ถ้าโดนฝนสัก 2-3 ปีไม่กล้าขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องดูต้องมีการซ่อมแซมตลอดสนิมนะไม่กล้าขึ้นมาแล้วแต่มันแน่นมากโอ้โหจะถือกาแฟขึ้นมามันก็จะเหลือมือเดียวใช่ไหมถ้าเราถือกาแฟขึ้นมามันก็จะถือแค่มือเดียวอ่ะมันก็จะเดินจับลำบากไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำเอากาแฟขึ้นมาแค่ขึ้นมาถ่ายรูปก็คุ้มแล้วครับสุดยอดละดูโครงสร้างที่พื้นโอเคผมจะลงก่อนนะมุมนู้นก็สวยครับต้นเดี่ยวเลยนะอลังการครับต้นเดี่ยวก็อลังการก็ถ่ายตอนลงให้ดูด้วยนะครับยอมเลยว่าอลังการสำหรับที่นี่ดูชั้นล่างดิ
โอ้ยขึ้นมาถึงยอดอ่ะโอ้ก็แนะนำนะครับว่าเวลาเรานั่งจิบกาแฟควรจะไปตรงที่ศาลาตรงข้างๆตัวร้านกาแฟนะครับเพราะว่าแถวเนี้ยเดินขึ้นมาถ้าถือแก้วกาแฟด้วยมันจะเหลือมือเดียวเนาะก็เดินขึ้นมาถ่ายรูปก็โอเคแล้วครับตอนนี้โอ้โหตอนที่เขาทำนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยตอนที่ช่างเขาทำอ่ะโอ้โหดูโอ้โหเชียงใหม่อลังการจริงๆคาเฟ่ของเชียงใหม่แต่ละที่โอเคผมเดินลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปตัวไปที่ตัวร้านนะครับเขาเรียกอะไรนะความยาวของคลิปมันจะได้ไม่เยอะแต่ว่ามันพอมันเจอที่สวยๆนะมันอดไม่ได้ที่จะถ่ายกันยาวๆนะครับซึ่งบอกเลยว่าแค่แถวนี้เนี่ยก็สุดยอดแล้วอ่ะเนี่ยอันนี้ตัวไม้ที่รับเป็นโครงสร้างนะครับแค่ตรงนี้ก็สุดยอดแล้วผมใช้คำว่าอลังการเลยนะสุดยอดเลยกาแฟบอยสั่งไว้อยู่ที่รถครับอยู่ที่นู่นแล้วครับป่ะกินกาแฟก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเดินถ่ายรูปตรงนี้หล่อเสาขึ้นมารับน้ำหนักโอ้สลิงนี่ถ้าเกิดใครเดินตรงนี้นี่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับสลิงขนาดนี้นี่ลาก10ล้อยก10ล้อได้สบายเลยอันนี้น้องหมาเป็นพันเป็นพันพื้นเมืองเนาะน่าจะเป็นพันผสมก็มีกันลื่นด้วยโอ้ตรงนี้แน่นหนาครับโอ้สุดยอดเลยครับยอมเลยนี่ถ้าเกิดน้ำตกเสร็จนี่จะอลังการขนาดไหนเนี่ยผมเอาแผนที่แปะไว้ท้ายคลิปนะครับเพราะว่าน่าจะสะดวกกว่า GPS ครับสวยจริงครับที่นี่โอเคเลยดงกาแฟเหมือนกันแถวนี้เขาก็จะใช้ถาดตัวนี้เป็นตัวเสิร์ฟอาหารให้เราก็เดินจนครบแล้วนะครับสำหรับร้านนี้คาเฟ่แอดปางลุงนะครับปางลุงคือชื่อหมู่บ้านนะครับโอ้โหผมชอบจริงเลยดูดิ3ชั้นนะครับไม่ใช่2ชั้นนะครับ3ชั้นสุดยอดเลยโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าครับช่องนี้ครับรับรองไม่ผิดหวังคุณได้ไปเที่ยวก่อนคนอื่นแน่นอนครับกดช่องนี้ไปเลยครับเพราะว่าผมเพื่อนเยอะแล้วก็ไปทำงานด้วยก็ได้เปรียบเรื่องสถานที่นิดนึงเพราะว่าจะไปนู่นมานี่ได้บ่อยมากคาเฟ่ใหม่ๆเยอะครับเชียงใหม่สวยๆทั้งนั้นนะครับกดติดตามไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมโอ้จะบอกว่าอาหารแพงนิดนึงนะไม่แพงถ้าเทียบกับสถานที่แบบนี้แล้วใช้คำว่าอาหารราคาสูงนิดนึงดีกว่าอร่อยมากบอกเลยอร่อยอันนี้โคซองเขานะครับมีพร็อพจัดมาให้สวยหรูแล้วก็ผัดไทยอร่อยกาแฟก็อร่อยนะครับถือว่าโอเคเลยสมราคาอากาศก็อร่อยหนาวมากเย็นมากเสื้อกันหนาวผมยังอยู่ในรถนะครับเมื่อเช้ายังใส่มาอยู่นะครับเนี่ยบ่ายโมงใครไม่เคยเจออากาศตอนบ่ายโมงแล้วมันหนาวอ่ะมาที่เชียงใหม่ครับตอนนี้
ดูลมดูลมโหลมมาพร้อมกับความหนาวเชียงใหม่ยังหนาวอยู่นะครับมาสัมผัสอากาศหนาวได้เจอกันคลิปหน้าครับผมใช้เส้นเชียงใหม่ฝางนะครับถ้าเกิดมาจากในเมืองให้เลยปั๊มให้เลยตลาดแม่ริมมาก่อนแล้วก็สังเกตปั๊มปตท.นะครับเป็นปั๊มใหญ่ปตท.ตัวนี้ทำใหม่นะครับตรง3แยกไฟแดงเลยตอนนี้ผมมาจากอำเภอฝางผมมาจากอำเภอแม่แตงเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวาแต่ถ้าเกิดมาจากในเมืองก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปสังเกตว่าเลยปั๊มเลยตลาดแม่ริมมาแล้วก็จะเจอปตท.เนาะแล้วก็เลี้ยวเส้นนี้จะเลี้ยวไปอำเภอเสมิงนะครับหรือไปม่อนแจ่มเส้นนี้นะครับขึ้นอำเภอสะเมิงขึ้นม่อนแจ่มขึ้นโป่งแยงนะครับนี่อยู่ในตัวหมู่บ้านแล้วตอนนี้ผมขับจากปั๊มปตท.แม่แตงนะครับขับมาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ14กิโลแล้วขวามือเนี่ยคือทางที่จะเลี้ยวขึ้นไปม่อนแจ่มนะครับไปม่อนแจ่มเราไม่เลี้ยวขึ้นนะครับเราตรงไปเส้นนี้ตรงไปอำเภอเสมิงนะครับขวามือนั่นเป็นวัดโป่งแยงนะครับแล้วก็ตรงหน้าวัดโป่งแยงเลี้ยวขวาเข้าไปก็จะเป็นม่อนจอดนะครับเข้าม่อนจอดเราไม่เข้านะครับเราจะตรงไปนะครับมือเป็นอบต.โป่งแยงนะครับเป็นเทศบาลโป่งแยงถ้าเลี้ยวซ้ายนั่นไปไอนารานะครับแต่เราจะเลี้ยวขวานะครับไปตามเส้นหลักพอเราเลี้ยวขวาประมาณ100เมตรเราเลี้ยวขวาอีกทีนึงนะครับเลี้ยวขวาตรงนี้คือเข้าบ้านโป่งไข่นะครับปีนขึ้นตรงนี้แหละเข้าบ้านโป่งไข่นี่นะครับเส้นทางที่นี่ชันนะครับเดี๋ยวเลยตัดทีทีเอสเข้ามา 3.4-3.5 กิโลเลี้ยวซ้ายนะครับมีป้ายบอกตลอดทางครับมีป้ายบอกตลอดทางวัดบางลงแถวนี้ค่อนข้างชันนะครับแต่ทางเป็นลาดยางเป็นคอนกรีตตลอดสายนะครับแคบทางแคบนิดนึงอันนี้ก็เราจะผ่านวัดไปนะครับวัดสวยอยู่นะครับก็ยังทางแคบนะครับแต่ว่าเป็นเป็นคอนกรีตนะครับทางเป็นคอนกรีตเส้นหลักไม่มีเส้นบ้านจริงๆเรามาเส้นขวามือนี้ก็ได้นะครับเส้นขวามือเนี่ยมันมาบรรจบกันตรงนี้เราตั้งไปที่วัดปางลุงเลยนะครับเมื่อกี้เราผ่านเจดีย์มาวัดหนึ่งเมื่อกี้ผมอ่านชื่อไม่ทันว่าวัดอะไรวัดปงไคใช่ไหมที่เมื่อกี้ผ่านมาทางนี้ใช่ย่อยเลยเนี่ยเจดีย์ข้างหลังเนี่ยดับไปเลยอ่ะ
ทางก็ชันทางก็ชันพอใช้ได้เลยนะรถเก่งนี่ยิ่งเลยนะธรรมดาที่ไหนบอกไปดอยบอกไว้ว่านะน่าจะฟ้ามึงนี่ไงไป300เมตรเหรอถึงแล้วนะครับ